ใบใหญ่ใบสวยใบงามครับพี่น้องครับนี่ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ทุกท่านแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของผมครับ AST Channel อุชิตับก็วันนี้เช้าครับแดดอ่อนๆก็ตื่นมารับลมรับแสงแดดนะครับเดี๋ยวไปดูผักหวานป่าที่ผมเคยปลูกไว้ครับพี่น้องเป็นผักหวานป่าพันธุ์ใบใหญ่ซึ่งต้นพันธุ์นี้มาจากอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาครับเป็นพันธุ์พิเศษเป็นพันธุ์ใบนี้ใหญ่มากครับพี่น้องก็ดีก็คือนอกจากทนโรคแล้วก็ยังยอดนี่จะอวบตูมครับอวบใหญ่ครับตัวยอดของผักหวานป่าเดี๋ยวไปดูกันพี่น้องใบจะใหญ่กว่าผักหวานทั่วไปครับเป็นพันธุ์ที่ได้มาจากอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาติดตามชมไปกับช่อง YouTube AST Channel อุชิตับกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์กด Subscribe กดตะเพื่อให้กับช่องด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ผักหวานป่านะครับพี่น้องเป็นพลูครับพลูกินหมากนี่ผักหวานป่าอยู่นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ครับก็จะปลูกแซมกับพืชในบ้านเรานี่ครับนี่พี่น้องดูโอ้ต้นสูงนะประมาณ3เมตรแล้วครับนี่ครับนี่ก็ปลูกได้ประมาณน่าจะ 7-8 ปีนี่ครับพี่น้องนี่ดูใบครับนี่ใบใหญ่มากครับพี่น้องนี่ดูครับพันนี้ครับมันจะไม่เหมือนพันอื่นๆผักหวานป่าทั่วไปผักหวานป่าทั่วไปใบจะเรียวเล็กแหลมแต่ตัวนี้ใบใหญ่มากเวลาเขาออกแทงยอดมานี่ยอดจะอวบก็ถ้าเทียบปริมาณในการเก็บสมมติว่า1กรัม1กรัมถ้าเป็นผักหวานทั่วไปผักหวานพื้นบ้านทั่วไปก็สมมุติว่า100ต้นแต่ส่วนตัวนี้ก็ประมาณครึ่งต่อครึ่งครับประมาณ50ก้านสมมุติว่าผักหวานป่าทั่วไป100ก้านตัวนี้ก็50ก้านเพราะยอดมันจะใหญ่อวบนี่ครับดูใบโอ้ใบใหญ่ใบสวยใบงามครับพี่น้องครับนี่ครับผักหวานป่านี่ก็ตอนแรกปลูกทิ้งๆไว้ครับก็ให้แซมๆกับต้นนี่ครับต้นพลูกินหมากก็ตอนนี้เขาก็เติบโตขึ้นมาเองเรื่อยๆไม่ได้ดูแลอะไรครับเพิ่งมาดูแลตอนที่เขาโตได้ต้นประมาณเม็ดกว่าๆแล้วก็มาตัดกิ่งแต่งกิ่งนี่ครับหญ้าแผนเขาตัดแต่งกิ่งไว้ครับพี่น้องนี่ครับเพื่อไม่ให้มันสูงให้มันแตกยอดนะครับให้มันแตกก้านออกถ้าไม่แตกกิ่งแบบนี้สูงประมาณสัก4เมตร5เมตรได้นะครับนี่ครับดูโอ้ใบสวยงามมากนี่ครับพี่น้องโอ้นี่ครับเป็นผักหวานป่าก็ถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อมาได้ครับเพื่อไปขอซื้อเมล็ดพันธุ์จากเสริงสางมาเพื่อจะได้แบ่งเอาไปปลูกกันนี่ครับเป็นต้นพันธุ์ชนิดผักหวานป่าใบใหญ่ยอดตูมยอดอวบยอดงามนี่ครับตอนนี้ก็มี1ต้นครับด้านในนู้นก็มีนู่นครับด้านในฝั่งนู้นครับก็จะมีต้นหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันอันนั้นเดี๋ยวข้างในนั้นรู้สึกว่าผมปลูกได้ประมาณยังไม่ถึง4ปีครับน่าจะ
น่าจะ3 ปีกว่าๆเดี๋ยวไปชมกันครับพี่น้องนี่ครับก็เป็นอีกต้นหนึ่งครับพี่น้องนี่ก่อนนี้ก็ปลูกประมาณสักเข้าปี 4แล้วครับนี่ครับก็ปลูกให้เขาโตแบบธรรมชาติครับตามมีตามเกิดไม่ได้ใส่สารเคมีไม่ได้อะไรคือพืชชนิดนี้จะชอบแบบกาฝากแบบประมาณพึ่งพาอาศัยต้นอื่นโตไปด้วยนี้ผมก็ปลูกแซมกับต้นกล้วยครับนี่ครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นต้นกล้วยนี่ครับพี่น้องดูใบได้ใบนี่ใหญ่มากถ้าเราบำรุงรักษาต้นก็จะดีกว่านี้ต้นก็จะสมบูรณ์กว่านี้ครับอันนี้เราก็ปลูกแบบตามมีตามเกิดผักหวานป่าพันใบใหญ่อันนี้ประมาณสักปีเนี่ยปีหน้าก็จะแทงยอดมานู่นต้นน่าจะสูงหลายเม็ดอยู่ครับพี่น้อง3 เมตร4 เมตรนู่นแหละครับโตเวลาเขาลูดขึ้นสูงนี่ลูดไวมากครับพืชชนิดนี้นะครับโอเคครับก็ฝากเพื่อนเพื่อน FC ช่อง YouTube AST Channel อุชิตับครับก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe ให้กับช่องด้วยครับผมก็พยายามที่จะหาวิดีโอถ่ายทอดเรื่องราวหลายๆอย่างหลายๆสไตล์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันก็หวังว่าคงมีประโยชน์กับท่านผู้ชมแล้วก็อันไหนที่เอาไปปฏิบัติเอาไปทำแล้วมีประโยชน์ก็สามารถเอาไปทำได้ครับอันไหนที่เป็นแนวสไตล์เฮฮาบันเทิงก็รับชมให้มีความสุขมีรอยยิ้มโอ้โหนี่พี่น้องมีแมลงนะครับโอเคครับพี่น้องกับผมก็ขอลาไปก่อนครับกับช่อง YouTube AST Channel อุชิตาบสวัสดีครับ